ี่คือเบนชลาทิศและนี่คือช่วงครัวลงแขกวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมีผู้คนมากหน้าหลายตามากเลยแต่ว่าความพิเศษของเราเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะนำมาเลี้ยงคนที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาวันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเจ้าดังนี่เหมามาจากเรียกว่าร้านอยู่ที่ทองหล่อซอย9นะแล้วก็บอกว่าหลายๆคนเนี่ยแชร์กันในโซเชียลมากบอกว่าเจ้านี้อร่อยแล้วก็รสชาติดีมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำแจกให้เขากินกันทั้งหมด100ชามแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะต้องเสิร์ฟคนเดียว100ชามมีความรู้สึกว่ากูเนี่ยจะต้องไม่มีเรี่ยวแรงใช้ชีวิตกับสามีในช่วงเวลาค่ำคืนเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยจะต้องเรียกว่ามีความมากหน้าหลายตาพอสมควรแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันพอสมควรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับแขกรับเชิญของเราก็คือ B5 แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปเดินตลาดนัดหาของเพื่อมาเติมพลังให้กับมันก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้งานมันหนักนะไปเจอกันเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียกว่าเสนอวิธีการใหม่ที่แบบให้ทุกคนได้เปิดโลกกระทัดนั่นก็คือการซื้อของโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดแม้แต่บาทเดียวเลยเริ่มจากนี่เห็นป้ายนี้แล้วกรุงศรีมั่งมี QR ก็คือเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นแบบว่าเห็นป้ายที่มีกล้วยแบบนี้นะเราซื้อได้เลยนะจะบอกว่าสามารถจ่ายเงินโดยใช้กรุงศรีมั่งมี QR ผ่าน KMA ได้เลยไม่ต้องใช้เงินสดสักบาทเดียวพี่ขายอะไรอ่ะซี่โครงหมูลาวาบาร์บีคิวอันละ199เหรอเอา1ชุดขออนุญาตชำระเงินผ่านกรุงศรีมั่งมี QR นะเวลาที่เราจะจ่ายเงินเราก็กดที่สแกน to pay ไปที่ร้านนี้เลยนะซึ่งมีตัวสแกนนี้อยู่แล้วเราก็เอาโทรศัพท์เราไปสแกนติ๊งนี่เขาก็จะขึ้นเงินขึ้นมาเลย199บาทเรียบร้อยถัดไปนี่ได้แล้วพี่หนูจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะรอเดินตามไปด้วยแล้วกันนะจะบอกว่ากรุงศรีมั่งมี QR เนี่ยนะสังเกตได้ง่ายมากเวลาเดินไปร้านไหนเนี่ยสังเกตเลยถ้ามีป้ายเนี่ยเป็นกล้วยอย่างเงี้ยหรือว่าแม่ค้าจะห้อยป้ายอยู่เอ๊ะแม่ค้าอันนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยขอดูป้ายหน่อยสินี่ไงก็จะเป็นรูปกล้วยแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถใช้กรุงศรีมั่งมี QR จ่ายเงินแทนเงินสดได้เลยนะใครชอบกินอะไรบ้างในวงหลายคนโอ้ทุกคนคือชอบกินต่างกันอ่ะเห็นมาเรียมมาถึงก็ออเดอร์ไว้เลยบอกว่าไม่เห็นร้านนึงมีร้านเนื้อย่างลาดแจ่วนะเสียบไม้เดี๋ยวต้องรอดูไก่ไม่มีกระดูกอ๋อนี่ไงมองไปที่คอของพี่เขานี้สังเกตนะถ้าเป็นกล้วยมั่งมีจากธนาคารกรุงศรีนะก็สามารถที่จะใช้กรุงศรีมั่งมี QR ได้เลยพี่ขายอะไรอ่ะชิกกับชิกชิกกับชิกงั้นเอาอย่างนี้อย่างละ2อันละกันสแกนเลยละกันยื่นคอมาให้น้องเลิศเรียบร้อยจ่ายเงินแล้วนะไปช้อปปิ้งต่อปิ้งเรียบร้อยบอกว่าจ่ายง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากๆขอบคุณมากครับขอบคุณครับหนูสวยปะหนูสวยหรือเปล่าถ้าเทียบกับพี่เหรอหนูก็จะเป็นคนที่ไม่สวยมากๆเพราะพี่เป็นคนที่สวยมากอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดหนูไม่ได้อยู่กับพี่หนูอาจจะเป็นคนที่สวยพอสมควรนะตลาดนี้สะดวกสบายมากเลยตลาดรถไฟรัชดาเนี่ยนะหลายๆร้านเนี่ยเขาเริ่มใช้ QR code กันแล้วนะก็มีร้านน้ำมีน้ำมะพร้าวก็เป็นร้านอาหารทะเลชีสบาร์บีคิวแอนด์กริลสีม่วงรสอะไรครับอย่าบอกว่ารถซ่องขอบคุณครับ10บาทนะครับขอบคุณครับโอ้ยเขากินซีฟู้ดกันจริงจังมากเลยอร่อยไหมครับอร่อยเนาะขอบคุณมากครับทานให้อร่อยนะครับมากับผัวนะครับอ๋อนี่ไงนี่ต้องเป็นร้านที่มาเรียมบอกเนื้อโคขุนหมักพริกไทยดำบีฟกริลเนื้อย่างไร้เทียมทานเอา40ไม้ข้าวเหนียว10ห่อครับแล้วก็เรากำลังนึกอยู่ว่าเฉพาะเราเองเรากินกี่ไม้นะอ๋อ30ไม้ก็เลยเหลือให้เพื่อนอีก10ไม้นะเป็น500บาทแกนเลยจะบอกเลยว่ากรุงศรีมั่งมี QR เนี่ยนะสามารถกินเที่ยวช็อปได้หมดเลยไม่ต้องพกเงินสดเลยอะไรนะใส่ได้แต่แรกก็หอมแก้มนะร้านนี้เฮ้ยแกเนยกรอบ200แล้วก็สแกน QR ของร้านนะแล้วก็กดจำนวนเงินเข้าไปเลย200นี่200นะโอ้ขอบคุณมากครับแป๊บนึงก่อนสแกน QR ก่อนสิจะบอกเลยว่ากรุงศรีมั่งมี QR เนี่ยสะดวกสบายมากๆแล้วก็ไม่ต้องพกเงินสดเยอะๆรวมถึงเนี่ยแม่ค้าเขาไม่ต้องเตรียมเงินทอนเอาไว้แบบต้องไปวิ่งไปแลกร้านน้องร้านนี้ไม่ต้องมีทอนนะสบายมากๆทุกฝ่ายนะจ๊ะขอบคุณมากครับหิวกันหรือเปล่าวันนี้มีทำก๋วยเตี๋ยวแจกนะอยู่ตรงนู้นอย่าลืมตามมากินนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยครบถ้วนกับเพื่อนๆแล้วตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะไปก็เอ็นเขียวขึ้นแล้วเอ็นน่าจะพอไม่ช่วยถือด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย100ชามเนี่ยเรียบร้อยดังที่เราคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าไปดูกันสวัสดีพวกมึงมึงคือใครวะและนี่คือแขกรับเชิญประจำ EP นี้ของครัวลงแขกของเรา B5
ก็คงจะทราบดีว่าวันนี้เราจะต้องใช้แรงงานของเพื่อนๆนะหอยสายอยู่ไหนอ่ะสาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธารู้คุณค่าแห่งเธอเพราะตัวเธอนี่ไปออกไอคอนซีเอาไว้มานะหมายเลขสามเฮ้ยอย่าบังกล้องเดี๋ยวไปเอาถือไว้เพื่อนเรากินไม่หมดหรอกไปเอาไปได้แล้วสาเอาไปไปเอาไปเอาไปกินไปไปเดี๋ยวไว้ห่อเดียวไปด้วยนี่ไปด้วยเพราะวันนี้เชิญพวกมึงมาครัวโรงแรมเนี่ยแล้วซื้อของมาให้กินเพราะเดี๋ยวจะต้องใช้แรงงานพวกมึงโดยการช่วยกันทำก๋วยเตี๋ยวร้อยชามแจกคนที่มาเดินไปมาในตลาดนัดรถไฟราชดานี้มีไฟเนี่ยนะจะรวมตัวกันเพราะว่ารวมตัวกันทีเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเหตุผลที่มึงมารวมตัวกันคืออะไรเพราะว่าอะไรจ๊ะคือจริงวันนี้เราต้องมาโปรโมทคอนเสิร์ตกันด้วยคอนเสิร์ตใครบาร์มี่นักอีเฮียคอนเสิร์ตบีไฟไงบีนี่คือจะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบ15ปีของบีไฟที่จะแบบว่าไปคอนเสิร์ตใหญ่แบบรูปแบบเต็มที่นะคอนเสิร์ต B1 Now 15ทำไมถึง Now 15ครับทำไมถึง Now 15วะก็เราอายุ15แล้วความเป็นสาวลำวงแล้วก็เป็นสาวลำวงเรื่องครับก็เพราะว่าวงเรา15ปีแล้วไงอ๋อความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้นานๆที E5 ตัวนี้จะได้มารวมกันแล้วก็มีความอัดอั้นตันใจอะไรนี่หน่อยที่เราอยากจะแสดงออกมาเยอะมากคนเดียวเล่นไป3ชั่วโมงแล้วฉะนั้นคอนเสิร์ตในเดือนกันยาวันที่8กันยาเนี่ยก็8กันยายนนี้ที่ไหนอ่ะ Impact Arena Impact Arena มาทองธานีเราจะมีการเริ่มขายบัตรก่อนวันที่เท่าไหร่นะ9มิถุนายนค่ะ9มิถุนายนที่อพารากอนค่ะชั้น5เวลายังไม่ได้บอกและความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือทุกบัตรที่นั่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะได้รับซีดีซีดีของ B5 เป็นของรางวัลนะคือ CD ตอนนี้แผนการน้ำหอยออกปากเลยอ่ะพี่โตกินมุมมาหมครั้งแรกในรอบ15ปีเลยนะที่ได้แบบได้กลับมารวมได้เจอกันบ่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วผมว่าหลายๆคนที่แบบรู้จักเรามั้งจะกินคนเดียวเลยนะมึงแซวว่ะ6เลยอ่ะต่อการกลับมารวมกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นคอนเสิร์ตเต็มๆของ B5 แล้วก็มีอัลบั้มที่2ด้วยซึ่งหลายๆคนก็แบบติดตามมาตั้งแต่ชุดอีเวนต์เมื่อปีแบบ2004ตอนนี้แบบแฟนเพลงที่รู้จักกันมาที่แบบตามเรามาตั้งแต่เรียนมัธยมตอนนี้มีครอบครัวมัธยมอยู่ตอนนี้ยังไม่จบแล้วมีครอบครัวด้วยครอบครัวร้องในวัยเรียนมันเป็นการรวมตัวของ5คนที่แบบไม่น่าจะเข้ากันได้เลย5คนเนี่ยครับแล้วทุกวันนี้เข้ากันยังวันนี้ก็เมื่อวานนี้ในกลุ่มก็ไม่ค่อยเข้ากันด้วยไม่ต้องเมื่อวานหรอกวันนี้ก็มีกินหอยแล้วกินหอยไม่หยุดเลยใช่ครับเป็นชอบกินหอยครับชอบหอยคาวๆอ่ะแรงหอยแรงหอยแรงเลือดสดวันนี้ไม่กล้าถามว่าอะไรคืออะไรเลยเพราะครั้งที่แล้วมาถามแล้วผิดหมดอันนี้ต้องเด็ดใบไว้ครับได้นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรรอบที่8แล้วอีโตผักชีฝรั่งตัดเลยป่ะหรือว่าให้เหลือตัดให้สุดเลยครับนี่คือเราจะใส่มาม่าลงไปนี้ป่ะไม่ๆครับอันนี้เป็นอีเมนูนึงครับโตมึงอยู่ในโลกเดียวกับพวกกูป่าวอ่ะพี่กูคือกูนึกว่าอย่างเดียวกันเห็นมั้ยใครไม่รู้ว่าโตศักดิ์สิทธิ์แม่งไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยนะฮะจะบอกว่าวันนี้ที่ตั้งใจกล้าที่จะมาทำก๋วยเตี๋ยวแจกคนในตลาดนั้นรถไฟเนี่ยก็เพราะว่าเรามีคนที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในการทำก๋วยเตี๋ยวอยู่หนึ่งท่านในวงของเรานะก็คือคุณเค้กนั่นเองประสบการณ์ของเค้กคืออะไรฮะคือเปิดร้านเดียวไม่ค่อยได้ลวกเป็นครั้งแรกเพราะว่าตั้งแต่เปิดร้านมาเนี่ยเราก็ร้านแหละมาเรียนก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงเอกมัยซอย15จ้ะเคยไปกินกันหรือยังอีกวันมาแต่ว่าการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยให้เค้กเป็นคนเรียกว่าเป็นคน manage ดีกว่าแต่ว่าเรามี5คนเราแบ่งหน้าที่กันดีกว่าทำยังไงเมื่อกี้นี้ต๋อจองว่าจะไว้พร้อมเสิร์ฟผมยืนอยู่ตลอดเวลาเลยนะส่วนมาเรียมหนูอยากทำอะไรจ้าหนูมาเรียมเป็นพิตตี้แล้วกันเดินมาพิตตี้คิวอยากทำท็อปปิ้งใช่ไหมคิวทำท็อปปิ้งกูจัดเครื่องแล้วกันเดี๋ยวคิวโยกให้แล้วมึงทำน้ำตรงปรุงร้อนโอเคครบแล้วนะครบตำแหน่งโอเคคนที่เขาจะสามารถมารับประทานก๋วยเตี๋ยวฝีมือของพวกเราได้เนี่ยคือคนที่เขากดไลค์ในแฟนเพจของ B5 แล้วก็กดไลค์ในแฟนเพจของร้านตู้เย็นเพราะฉะนั้นก็จะได้รับประทานแค่กดไลค์กินฟรีกินฟรีจากฝีมือของพวกเราทั้ง5คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าแดกใครสักทีเดี๋ยวมึงอ่ะไม่วิธีแดกหัวกุ้งเลยพี่อ่ะสอนวิธีแดกหัวกุ้งมาเปิดนี้นะเป็นนี่หรอก็มันไม่มีอะไรออกมาเลยอ่ะก็มันไม่มีอีเหี้ยมถอดออกมาก่อนดิอ่ะพร้อมแล้วไปทำก๋วยเตี๋ยวแจกกันดีกว่าคนมารอกันแล้วนะโอเคเปิดร้านต่อวันนี้เรามาทำก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีนะครับเล็กรวมมิดหมูครับ
เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งครับขอบคุณครับพี่ที่รอครับนี่รอทางมาเรียนเลยครับร้านตู้เย็นขาขอบคุณครับเกียรติที่หนึ่งเล็กรวมมิตรหมูรอสักครู่นะครับน่ากินมากๆเลยอะครับพี่จ๋าพี่จะลองชิมหน่อยสิว่าน้ำรสชาติใช้ได้ไหมครับนู่นไงช้อนอร่อยไหมครับอร่อยนะครับอร่อยอร่อยทุกอย่างจ้าอย่าเลือกเยอะจะกินไหมจะกินไหมจะกินเปล่าเล็กหมูแห้งจ้าส่งบิดมาเลยจ้าเชิญเราทางด้านนู้นจ้ามีแขกคนจีนแขกคนจีนจริงๆผมเป็นสายพายล้างตู้เย็นล้างตู้เย็นเฮ้ยสำเนียงดีสำเนียงดีเยาชื่อสมมติใหญ่หมูทุกอย่างนะคะใหญ่หมูทุกอย่างใหญ่หมูทุกอย่างใหญ่หมูทุกอย่างมึงอันนี้อะไรของใครเนี่ยฮะมันคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้ของใครอันเนี่ยคิวก็คิวต่อไปก็ของใครก็ของเขานั่นแหละเออ B5 say hi to Jenny from Canada hi ล้างตู้เย็นล้างเจียนเรดอาคิวใส่เครื่องเล็กใส่อะไรบ้างครับก็จะมีกระดูกหมูนะครับครับหมูอ่อนแล้วก็หมูสับนะครับหมูสับครับครับแล้วก็หมูเขาเรียกว่าอะไรวะหมูแผ่น2นะครับลูกชิ้น2โอเคแล้วก็จะใส่ไข่ด้วยอ๋อแล้วก็มีไข่ต้มนะครับมาเรียมขอดูลีลากันลวกเส้นหน่อยสิคือต้องอ่อนช้อยนะเธอต้องมาดูกันนะรัดและเขย่าได้ป่ะได้ป่ะได้ป่ะหัวเส้นไม่ได้ลงไปในน้ำลวกเลยเส้นไม่ได้ลงไปในน้ำเลยอ่ะขนาดนี้วะเนี่ยมึงกำลังจะขายบัตรคอนเสิร์ตเล็กเล็กเล็ก2เล็ก2เล็ก2คิวหลังบะหมี่คืออะไรเส้นหมี่ขาวหรอร้อนอ่ะไม่ติดครับผมไม่ทันไม่เข้าใจผักสลบคืออะไรพี่เค้กบอกว่าลวกจนกว่าผักจะสลบแล้วมันสลบหรือยังอ่ะเชฟเตือนหรือยังคะบะหมี่มาแล้วบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมาแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วนี่เป็นการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย100ชามของพวกเราบีไฟเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆแล้วก็เป็นไงบ้างครับรู้สึกสนุกไหมฮะรู้สึกพอทำแล้วพังรู้สึกเพลินรู้สึกชอบรู้สึกชอบมากนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆรวมถึงขอบคุณทุกคนที่มารับก๋วยเตี๋ยวฟรีจากพวกเราก็หวังว่าจะทุกคนจะมีความสุขแล้วก็อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวของพวกเรารวมถึงอย่าลืมคอนเสิร์ตของพวกเรา B5 Now 15จัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่8กันยายน8กันยายนนี้เริ่มขายบัตรวันที่9มิถุนายน9มิถุนายนนี้ไปเจอกันได้ที่สยามพารากอนนะฮะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะ5คนจะไปแจกลายเซ็นกันรวมถึงใครที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้รับซีดีอัลบั้มชุดใหม่ของพวกเราทุกที่นั่งเลยนะขอให้มีความสุขมากๆแล้ววันนี้ล้างตู้เย็นแล้วก็ครัวรองแขกต้องขอบคุณเพื่อนๆ B5 มากๆขอบคุณมากปอบมือ Let's go คุณเซนครับเฮ้ยเอาก๋วยเตี๋ยวกันไปกดไลค์กันหรือยังอ่ะเออเนาะ